อ่ะก็ยังอยู่กันที่เรื่องของกองทัพเรือนะคะซึ่งทางด้านของกองเรือยุทธการเขาก็มีการเตรียมความพร้อมรับคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2560ค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะพลเรือโทพานุบุญยวิโรจน์เสนาธิการกองเรือยุทธการตรวจความพร้อมในการซักซ้อมรับพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2560บนเรือหลวงจักรีนฤเบศรบริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยมีพลเรือเอกณ อารีนิตผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือเอกพลเดชเจริญพูนรองผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือประจำปี2560ให้การต้อนรับในวันนี้ค่ะโดยเวลาตรวจเยี่ยมผู้บัญชาการทหารสูงสุดรับการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงตากสินและกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือและหมู่ในทะเลประกอบด้วยเรือหลวงจักรีนฤเบศรเรือหลวงนเรศวรเรือหลวงตากสินเรือหลวงพระเจ้าพระยาและเรือหลวงอ่างทองค่ะจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะก็จะชมการสาธิตการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศในห้องศูนย์ยุทธการเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งการสาธิตประกอบด้วยการป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองเรือการสนับสนุนการโจมตีเรือผิวน้ำฆ่าศึกระยะไกลและการป้องกันภัยทางอากาศของกองเรือช่วงฝึกป้องกันภัยทางอากาศมีกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศประกอบด้วยเครื่องบิน JAS 39กิเพน4ลำนะคะเครื่องบินตรวจการซาบ3401ลำและ F16 จากนั้นก็จะชมการสาธิตการปฏิบัติการเรือหลวงจักรีนฤเบศรและเรือหลวงนเรศวรการสาธิตการปฏิบัติการของเรือของหน่วยซิลสาธิตการตรวจค้นเรือประมงต้องสงสัยของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะ